สวัสดีครับผมนะครับเป็นตัวแทนของพวกเราทีมงานชาวบริษัทคาร์ลอฟนะครับวันนี้จะมารีวิวให้เห็นถึงความแตกต่างของเจ้า New Toyota Majesty กับฝั่งนี้นะฮะ New Toyota Alphard และ Velfire วันนี้จะมาเทียบให้ดูชัดๆนะฮะเปรียบเทียบแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับผมและจุดแรกนะครับเราจะมาดูมิติความหน้ากว้างของทั้ง2รุ่นนะครับสำหรับตัว Toyota New Alphard Velfire เนี่ยจะมีหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร85เซนแต่เจ้า Majesty เนี่ยนะครับจะมีหน้ากว้างถึง1เมตร95เซนเลยทีเดียวก็อาจจะติดในเรื่องของความลำบากที่จะถอยเข้าไปในทาวน์เฮ้าส์ของเราหรือว่าบางท่านที่มีหน้าบ้านเนี่ยความกว้างเนี่ยนะครับอาจจะมีจำนวนจำกัดสำหรับ New Alphard Velfire เนี่ยนะครับความสูงอยู่ที่1เมตร 89.5 เซนนะครับหรือ1เมตร90คือเราสามารถที่จะขับเข้าไปเที่ยวในห้างหรือวันช้อปปิ้งของเราได้มาดูของเจ้า New Majesty เนี่ยนะครับความสูงของมันเนี่ยนี่นะฮะจากพื้นถึงหลังคานะครับ1เมตร 99.5 นะฮะหรือ2เมตรแสดงว่าสำหรับท่านที่ชอบขับรถตู้หรือรถครอบครัวไปเที่ยวตามห้างเนี่ยที่มีข้อจำกัดความสูงเมตร90ก็คือแน่นอนครับเข้าไม่ได้แน่นอนครับแล้วเรามาดูอีกจุดหนึ่งที่เห็นความแตกต่างนะครับก็คือเรื่องของสเต็ปการก้าวขึ้นไปในตัวรถเนี่ยนะฮะสำหรับเจ้า New Alphard Velfire เนี่ยความสูงตรงนี้เนี่ยคือสูงแค่35เซนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะสำหรับท่านที่แบบว่ามีผู้สูงอายุที่จะเวลาพาท่านไปท่องเที่ยวนะฮะการก้าวเดินขึ้นเนี่ยสเต็ปมันยังไม่สูงมากนะครับสามารถจับตรงนี้แล้วก็โหนขึ้นไปนั่งได้ก็ยังโอเคอยู่ในระดับที่นั่งและสะดวกสบายครับผมและสำหรับตัวสเต็ปบันไดของ New Majesty นะฮะวัดจากพื้นนะครับจนถึงบันไดขั้นแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ41เซนนะครับและสเต็ปที่2ที่ก้าวขึ้นไปก็ประมาณ68เซนด้วยกันก็อาจจะมีติดเรื่องของเวลาที่มีผู้สูงอายุหรือคนที่จะก้าวสเต็ปขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องใช้ช่วงที่กว้างขึ้นกว่าเดิมระดับหนึ่งเหมือนกันลองดูนี่นะฮะมันลักษณะเหมือนกับขึ้นมาค่อนข้างจะในตำแหน่งที่นั่งค่อนข้างจะสูงจากพื้นระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวความสูงของศีรษะกับหลังคาเพดานเนี่ยก็จะอยู่แค่ประมาณคืบเดียวอย่างนี้นะฮะและอีกจุดหนึ่งของความต่างทางด้านมิติของตัวรถยนต์นะครับ New Alphard Velfire เนี่ยเขามีความยาวตั้งแต่กันชนหน้านะครับจนถึงด้านท้ายเนี่ย4เมตร90เซนก็คือสามารถที่จะจอดสำหรับบ้านที่เป็นทาวน์โฮมหรือทาวน์เฮาส์เนี่ยเข้าไปจอดในบ้านได้พอดีนะครับส่วนสำหรับ New Majesty นะครับความยาวของเขาตั้งแต่กันชนหน้าจนถึงด้านท้ายนะครับ5เมตร30เซนด้วยกันก็จะมีความยาวของตัวรถที่มากกว่า New Alphard Velfire ถึง40เซนครับผมเรื่องของตัวฝาท้ายไฟฟ้านี่นะครับของเจ้า New Majesty เนี่ยถึงเป็นตัวท็อปก็จะไม่มีตัวเรื่องของระบบฝาท้ายไฟฟ้าให้เราต้องยกเปิดเองแบบนี้นะครับนะฮะก็ฝาท้ายค่อนข้างจะบานใหญ่แล้วค่อนข้างจะหนักนะครับนี่นะฮะมันก็จะมีโชคช่วยเปิดก็จะเด้งขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนปิดเนี่ยก็ดูความสูงนี่นะฮะเวลาปิดต้องจับตรงนี้ดึงลงมาน้ำหนักมากระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับนี่นะฮะตอนกดลงก็น้ำหนักมากเหมือนกันหนักเลยทีเดียวครับสำหรับเจ้า New Alphard Velfire นี่นะครับเขาจะมีระบบช่วยเรื่องของตัวระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะฮะสามารถสั่งเปิดได้จากรีโมทคอนโทรลนะครับหรือว่าบริเวณคนขับด้านหน้าก็สามารถกดที่ปุ่มตรงโป๊ะไฟด้านบนก็เปิดขึ้นได้นะครับตอนปิดก็ใช้เป็นปุ่มกดนี่นะครับ